นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะอุโบสถสูตรการเข้ารักษาอุโบสถอังคุตรนิกายเล่มที่20ข้อที่510มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราสาทของนางวิสาขามิครามารดาในบุพพารามใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นนางวิสาขามิครามารดาได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับในวันอุโบสถถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามนางวิสาขาว่านางวิสาขาท่านมาจากที่ไหนตั้งแต่ยังหัววันอย่างนี้นางวิสาขาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้ดิฉันเข้าจำอุโบสถเจ้าค่ะวิสาขาอุโบสถมี3อย่าง3อย่างเป็นอย่างไรคือโคปาลกะอุโบสถนี้1นิคันธะอุโบสถเป็นอย่างที่สองและอริยะอุโบสถเป็นอย่างที่สามวิสาขาก็โคปาลกะอุโบสถเป็นอย่างไรคือเปรียบเหมือนนายโคบาลคือคนเลี้ยงโคในเวลาเย็นก็มอบฝูงโคให้แก่เจ้าของแล้วพิจารณาดังนี้ว่าวันนี้โคได้เที่ยวไปในพื้นที่โน้นดื่มน้ำในพื้นที่โน้นพรุ่งนี้โคก็จะเที่ยวไปในพื้นที่นั้นจะดื่มน้ำในพื้นที่นั้นข้อนี้แม้ฉันใดวิสาขาก็ฉันนั้นเหมือนกันคนรักษาอุโบสถบางคนในโลกนี้พิจารณาดังนี้ว่าวันนี้เราเคี้ยวของเคี้ยวชนิดนี้ชนิดนี้กินของชนิดนี้ชนิดนี้พรุ่งนี้จะได้เคี้ยวของเคี้ยวอย่างนั้นกินของเคี้ยวอย่างนั้นเขามีใจประกอบด้วยความโลภอยากได้ของเขาทำวันให้ล่วงไปด้วยความโลภนั้นวิสาขาโคปาลกะอุโบสถคือการรักษาอุโบสถอย่างคนเลี้ยงโคเป็นอย่างนี้แหละก็โคปาลกะอุโบสถที่บุคคลเข้าจำแล้วอย่างนี้ไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากไม่รุ่งเรืองมากไม่แผ่ไพศาลมากวิสาขาก็นิคันธะอุโบสถคือการรักษาอุโบสถอย่างพวกนิกรณเป็นอย่างไรคือมีสมณะนิกายหนึ่งมีนามว่านิกรณพวกนิกรณเหล่านั้นชักชวนสาวกอย่างนี้ว่ามาเถิดพ่อคุณท่านจงวางศาตราในหมู่สัตว์ที่อยู่ในทางทิศตะวันออกในที่นี้ร้อยโยชน์เลยไปจงวางศาตราในหมู่สัตว์ที่อยู่ในทิศใต้ทิศตะวันตกและทิศเหนือในที่เลยร้อยโยชน์ขึ้นไปนิกรณเหล่านั้นชักชวนเพื่อความเอ็นดูกรุณาสัตว์บางเหล่าไม่ชักชวนเพื่อความเอ็นดูกรุณาสัตว์ในบางเหล่าด้วยประการอย่างนี้นิกรณเหล่านั้นชักชวนสาวกในวันอุโบสถ
เช่นนั้นอย่างนี้ว่ามาเถิดพ่อคุณท่านจงทิ้งผ้าเสียทุกชิ้นแล้วพูดอย่างนี้ว่าเราไม่เป็นที่กังวลของใครของใครในที่ไหนไหนและตัวเราก็ไม่มีความกังวลในบุคคลและสิ่งของใดๆในที่ไหนไหนดังนี้ก็แต่ว่ามารดาและบิดาของเขารู้อยู่ว่าผู้นี้เป็นบุตรของเราแม้เขาก็รู้ว่าท่านเหล่านี้เป็นมารดาบิดาของเราหนึ่งบุตรและภรรยาของเขาก็รู้ว่าผู้นี้เป็นบิดาเป็นสามีของเราแม้เขาก็รู้อยู่ว่าผู้นี้เป็นบุตรภรรยาของเราพวกทาสและคนงานของเขาก็รู้อยู่อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้เป็นนายของเราถึงตัวเขาก็รู้ว่าคนเหล่านี้เป็นทาสและคนงานของเราเขาชักชวนในการพูดเท็จในสมัยที่ควรชักชวนในคำสัตย์ด้วยประการฉะนี้เรากล่าวถึงกรรมของผู้นั้นเพราะมุสาวาทและพอราตรีนั้นล่วงไปเขาย่อมบริโภคโภคะเหล่านั้นที่เจ้าของไม่ได้ให้เรากล่าวถึงกรรมของผู้นั้นเพราะอทินนาทานวิสาขานิคันธะอุโบสถคือการรักษาอุโบสถอย่างพวกนิกรณเป็นเช่นนี้แหละนิคันธะอุโบสถที่บุคคลเข้าจำแล้วอย่างนี้ไม่มีผลมากไม่มีอนิสงส์มากไม่รุ่งเรืองมากไม่แผ่ไพศาลมากวิสาขาก็อริยะอุโบสถเป็นอย่างไรคือจิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ผ่องแผ้วได้ด้วยความเพียรก็จิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ผ่องแผ้วด้วยความเพียรได้อย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมระลึกถึงพระตถาคตอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นสารถีที่ฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมออกสั่งสอนสัตว์เมื่อเธอมันนึกถึงพระตถาคตอยู่จิตย่อมผ่องใสเกิดปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้วิสาขาเปรียบเหมือนศีรษะที่เปื้อนจะทำให้สะอาดได้ด้วยความเพียรก็ศีรษะที่เปื้อนจะทำให้สะอาดได้ด้วยความเพียรอย่างไรคือจะทำให้สะอาดได้เพราะอาศัยขี้ตะกรันคือขี้เถ้าดินเหนียวน้ำและความพยายามอันเกิดแต่เหตุนั้นของบุรุษวิสาขาศีรษะที่เปื้อนย่อมทำให้สะอาดได้ด้วยความเพียรอย่างนี้ข้อนี้ฉันใดจิตที่เศร้าหมองจะทำให้ผ่องแผ้วได้ด้วยความเพียรฉะนั้นเหมือนกันอริยสาวกนี้เรียกว่าเข้าจำพรหมอุโบสถอยู่ร่วมกับพรหมและมีจิตผ่องใสเพราะปรารภพรหมเกิดความปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้วิสาขาจิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ผ่องแผ้วได้ด้
้วยความเพียรอย่างนี้วิสาขาข้ออื่นยังมีอีกคืออริยสาวกในธรรมะวินัยนี้ย่อมระลึกถึงพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วอันบุคคลผู้บรรลุจะพึงเห็นได้เองเป็นสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยการเป็นสิ่งที่ควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาใส่ตัวอันวินยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนก็เมื่อเธอมันนึกถึงธรรมะอยู่จิตย่อมผ่องใสเกิดความปราโมทและเรื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้วิสาขาเปรียบเหมือนกายที่เปื้อนจะทำให้สะอาดได้ด้วยความเพียรข้อนี้เป็นอย่างไรจะทำให้สะอาดได้ก็เพราะอาศัยจุลสำหรับอาบน้ำคือสบู่และความพยายามที่เกิดแต่เหตุนั้นของบุคคลกายที่เปื้อนย่อมทำให้สะอาดได้ด้วยความเพียรอย่างนี้ข้อนี้ฉันใดจิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ผ่องแผ้วได้ด้วยความเพียรฉะนั้นเหมือนกันอริยสาวกนี้เรียกว่าเข้าจำธรรมะอุโบสถอยู่ร่วมกับธรรมะและมีจิตผ่องใสเพราะปรารภธรรมะเกิดความปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้วิสาขาข้ออื่นยังมีอีกคืออริยสาวกในธรรมะวินัยนี้มันระลึกถึงพระสงฆ์ว่าสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นผู้ปฏิบัติสมควรข้อนี้คือคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวได้8บุรุษนี่แหละคือสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นสงฆ์ที่ควรแก่การกำนับเป็นผู้ควรต้อนรับเป็นผู้ควรของทำบุญเป็นผู้ควรทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าเมื่อเธอมันระลึกถึงประสงค์อยู่จิตย่อมผ่องใสเกิดความปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตได้วิสาขาเปรียบเหมือนผ้าที่เปื้อนจะทำให้สะอาดได้ด้วยความเพียรคือจะทำให้สะอาดได้เพราะอาศัยเกลือน้ำด่างโคไมล์และน้ำกับความเพียรอันเกิดแต่เหตุนั้นของบุรุษผ้าที่เปื้อนย่อมทำให้สะอาดได้ด้วยความเพียรอย่างนี้ข้อนี้ฉันใดจิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ผ่องแผ้วได้ด้วยความเพียรฉะนั้นเหมือนกันอริยสาวกนี้เรียกว่าเข้าจำสังฆอุโบสถอยู่ร่วมกับสงฆ์และมีจิตผ่องใสเพราะปรารภสงฆ์เกิดความปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้วิสาขาจิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ป่องแผ้วด้วยความเพียรอย่างนี้ข้ออื่นยังมีอีกคืออริยสาวกในธรรมะวินัยนี้ย่อมระลึกถึงศีลของตนอันไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นอิสระจากตัณหาอันวินยูชนสรรเสริญไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิรูปกลัมเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเมื่อเธอมันระลึกถึงศีลอยู่จิตย่อมผ่องใสเกิดความปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเ
เสียได้วิสาขาเปรียบเหมือนกระจกเงาที่มัวจะทำให้ใสได้ด้วยความเพียรก็กระจกเงาที่มัวจะทำให้ใสได้เพราะอาศัยน้ำมันขี้เถ้าและแปรงกับความพยายามอันเกิดแต่เหตุนั้นของบุรุษวิสาขากระจกที่มัวจะทำให้ใสได้ด้วยความเพียรอย่างนี้ข้อนี้ฉันใดจิตที่เศร้าหมองจะทำให้ผ่องแผ้วได้ก็ด้วยความเพียรฉะนั้นเหมือนกันอริยสาวกนี้เรียกว่าเข้าจำศีลอุโบสถอยู่ร่วมกับศีลและมีจิตผ่องใสเพราะปรารภศีลเกิดความปราโมทและเรื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้วิสาขาจิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ผ่องแผ้วได้ด้วยความเพียรอย่างนี้ข้ออื่นยังมีอีกคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมระลึกถึงเทวดาว่าเทวดาพวกชั้นจาตุมมหาราชิกาก็มีอยู่เทวดาพวกชั้นดาวดึงก็มีอยู่เทวดาพวกชั้นยามาพวกชั้นดุสิตพวกชั้นนิมมานรดีพวกชั้นปรินิมิตะสวัสดีก็มีอยู่เทวดาพวกที่นับเนื่องเข้าในหมู่พรหมก็มีอยู่เทวดาพวกที่สูงกว่านั้นขึ้นไปก็มีเทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศรัทธาเช่นใดจุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้นศรัทธาเช่นนั้นแม้ของเราก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศีลชนิดใดประกอบด้วยสุตตะชนิดใดประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญาเช่นไรจุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้นแม้ศีลสุตตะจาคะและปัญญาเช่นนั้นของเราก็มีอยู่ก็เมื่อเธอลึกถึงศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาของตนกับของเทวดาเหล่านั้นอยู่จิตย่อมผ่องใสเกิดความปราโมทและเรื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้วิสาขาเปรียบเหมือนทองที่เศร้าหมองจะทำให้สุขได้ก็ด้วยความเพียรคือพระอาศัยเบ้าหลอมทองเกลือยางไม้คีมกับความพยายามที่เกิดแต่เหตุนั้นของบุคคลทองที่สมองจะทำให้สุขได้ด้วยความเพียรอย่างนี้ข้อนี้ฉันใดจิตที่เศร้าหมองก็ทำให้ผ่องแผ้วได้ด้วยความเพียรฉะนั้นเหมือนกันอริยสาวกเช่นนี้เรียกว่าเข้าจำเทวดาอุโบสถอยู่ร่วมกับเทวดามีจิตผ่องใสเพราะปรารภเทวดาเกิดความปราโมทและเรื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้จิตที่เศร้าหมองจะทำให้ผ่องแผ้วได้ด้วยความเพียรอย่างนี้วิสาขาอริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางอาทยาและสาตราเสียแล้วมีความละอายถึงความเอ็นดูกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวงอยู่จนตลอดชีวิตแม้เราก็ได้ละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์
วางท่อนไม้และสาตราแล้วมีความละอายถึงความเป็นดูกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์อันนี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จะเป็นอันเราเข้าจำแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายละการลักทรัพย์เว้นขาดจากการถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้ถือเอาแต่ของที่เขาให้แล้วหวังอยู่แต่ของที่เขาให้ไม่ประพฤติตนเป็นคนขโมยเป็นผู้สะอาดอยู่จนตลอดชีวิตแม้เราก็ละการลักทรัพย์เว้นขาดจากการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เห็นป่านนั้นตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งนี้ในวันนี้แม้ด้วยองค์นี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จะเป็นอันเราเข้าจำแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายละกรรมมันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์อยู่เป็นปกติประพฤติห่างไกลเว้นขาดจากการเสพเมถุนอันเป็นของชาวบ้านอยู่จนตลอดชีวิตแม้เราก็ได้ละกรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์เห็นป่านั้นตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์นี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จะเป็นอันเราเข้าจำแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายละการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดเท็จพูดแต่คำจริงรักษาคำสัตย์พูดมีหลักฐานควรเชื่อถือได้ไม่พูดลวงโลกจนตลอดชีวิตแม้เราก็ได้ละการพูดเท็จเว้นการจากการพูดเท็จพูดแต่คำจริงรักษาคำสัตย์เห็นป่านั้นตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์นี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จะเป็นอันเราเข้าจำแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายและการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแม้จนตลอดชีวิตแม้เราก็ละการดื่มเว้นขาดจากการดื่มสุราและเมรัยเห็นป่านั้นตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์นี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จะเป็นอันเราเข้าจำแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายบริโภคหนเดียวเว้นการบริโภคในราตรีงดการบริโภคในเวลาวิกาลจนตลอดชีวิตแม้เราก็บริโภคหนเดียวเห็นป่านั้นตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์นี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จะเป็นอันเราเข้าจำแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายเว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้องการประคมดนตรีและการดูกาลเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศลธรรมเว้นขาดจากการทัดทรงประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องประเทิงผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวจนตลอดชีวิตแม้เราก็เว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้องและการทัดทรงประดับประดาเห็นป่านั้นตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์นี้เราก็ชื่อว่า
ได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จะเป็นนั้นเราเข้าจำแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายละขาดเว้นขาดจากการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่สำเร็จการนอนบนที่นอนอันต่ำคือบนเตียงหรือบนเครื่องปูลาดที่ทำด้วยหญ้าจนตลอดชีวิตแม้เราก็ได้ละเว้นการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่เห็นป่านนั้นตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์อันนี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จะเป็นอันเราเข้าจำแล้ววิสาขาอริยะอุโบสถเป็นเช่นนี้แหละอริยะอุโบสถอันบุคคลเข้าจำแล้วอย่างนี้ย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากมีความรุ่งเรืองมากมีความแผ่ไพศาลมากมากอย่างไรเปรียบเหมือนผู้ใดพึงครองราชมีความใหญ่ยิ่งแห่งชนบทคือประเทศใหญ่ทั้ง16แคว้นเหล่านี้อันสมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการคือแคว้นอังคะแคว้นมคธแคว้นกาสีแคว้นโกศลแคว้นวัชชีแคว้นมัลละแคว้นเจตีวังสะแคว้นกุรุแคว้นปัญจาละแคว้นมัชชะแคว้นสุราเสนะแคว้นอัสกะแคว้นอวันตีแคว้นคันธาระแคว้นกัมโพชะการครองราชของผู้นั้นยังไม่ถึงเสี้ยวที่16แห่งอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะราชสมบัติที่เป็นของมนุษย์เมื่อนำเข้าไปเทียบกับสุขที่เป็นทิพย์เป็นของเล็กน้อยวิสาขา50ปีซึ่งเป็นปีของมนุษย์เป็นคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาโดยราตรีนั้น30ราตรีเป็นเดือนหนึ่งโดยเดือนนั้น12เดือนเป็น1ปีโดยปีนั้น500ปีอันเป็นทิพย์เป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาวิสาขาข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้เข้าจำอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8แล้วเมื่อกายแตกตายไปพึงเข้าถึงความเป็นชายของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาเราหมายเอาความข้อนี้แหละจึงกล่าวว่าราชสมบัติที่เป็นของมนุษย์เมื่อจะนำเข้าไปเปรียบเทียบกับสุขอันเป็นทิพย์นั้นเป็นของเล็กน้อยวิสาขา100ปีอันเป็นปีของมนุษย์เท่ากับคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาชั้นดาวดึงก็โดยราตรีทิพย์นั้น300ราตรีเป็น1เดือนโดยเดือนนั้น12เดือนเป็น1ปีโดยปีอันเป็นทิพย์พันปีนั้นเป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นดาวดึงข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้เข้าจำอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8แล้วเมื่อกายแตกตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสายของเทวดาชั้นดาวดึงเราหมายเอาความข้อนี้แหละจึงกล่าวว่าราชสมบัติของมนุษย์เมื่อนำเข้าไปเทียบกับความสุขอันเป็นทิพย์แล้วราชสมบัติของมนุษย์นั้นก็เป็นของเล็กน้อยวิสาขา200ปีอันเป็นของมนุษย์เท่ากับคืนหนึ่งวันหนึ่ง
ของเทวดาชั้นยามาโดยราตรีนั้น30ราตรีเป็น1เดือนโดยเดือนนั้น12เดือนเป็นปีหนึ่งโดยปีนั้น 2,000 ปีอันเป็นทิพย์เป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นยามาวิสาขา500ปีอันเป็นของมนุษย์เป็นคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาชั้นดุสิตโดยราตรีนั้น30ราตรีเป็น1เดือนโดยเดือนนั้น12เดือนเป็น1ปีโดยปีอันเป็นทิพย์ 4,000 ปีนี้เป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นดุสิต800ปีอันเป็นของมนุษย์เป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาชั้นนิมมานรดี 1,600 ปีอันเป็นของมนุษย์เป็นคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาชั้นปรินิมิตสวัสดีโดยราตรีนั้น30ราตรีเป็นเดือนหนึ่งโดยเดือนนั้น12เดือนเป็นปีหนึ่งโดยปีอันเป็นทิพย์ 8,000 ปีนั้นเป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นนิมมานรดี 16,000 ปีอันเป็นทิพย์นั้นเป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นปรินิมิตะสวัสดีวิสาขาข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้เมื่อเข้าจำอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8แล้วเมื่อกายแตกตายไปพึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรดีและชั้นปรินิมิตะสวัสดีเราหมายเอาความข้อนี้แหละจึงกล่าวว่าราชสมบัติอันเป็นของมนุษย์เมื่อนำเข้าไปเทียบกับความสุขอันเป็นทิพย์แล้วเป็นของเล็กน้อยเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพุทธภาษิตนี้แล้วได้ตรัสคำอื่นที่เป็นคาถาสื่อไปว่าบุคคลไม่พึงฆ่าสัตว์ไม่พึงลักทรัพย์ไม่พึงพูดเท็จไม่พึงดื่มน้ำเมาพึงงดเว้นการเสพเมถุนอันเป็นความประพฤติไม่ประเสริฐไม่พึงบริโภคโภชนะในเวลาวิกาลในเวลาราตรีไม่พึงทัดทรงประดับประดาดอกไม้ไม่พึงลูบไล้ของหอมและพึงนอนบนเตียงบนพื้นหรือบนที่ซึ่งเขาปูลาดบัณฑิตทั้งหลายกล่าวอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8นี้แหละว่าอันพระพุทธเจ้าพูดถึงที่สุดทุกข์ทรงประกาศไว้พระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสองที่น่าดูส่องแสงโคจรไปทั่วสถานมีประมาณเท่าไรและพระจันทร์พระอาทิตย์นั้นกำจัดความมืดไปในอากาศทำให้ทิศรุ่งโรจน์ส่องแสงอยู่ในนภาอากาศทั่วสถานที่มีประมาณเท่าไรทรัพย์คือแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพฑูรย์ทองสิงขีและทองคำตลอดถึงทองชนิดที่เรียกว่าหัตถกะเท่าที่มีอยู่ในสถานที่มีประมาณเท่านั้นยังไม่ถึงแม้ซึ่งเสี้ยวที่16ของโบสถที่ประกอบด้วยองค์8และทั้งหมดยังไม่ถึงเสี้ยวที่16ของแสงจันทร์และหมู่ดาวเพราะเห็นนั้นแลสตรีและบุรุษผู้มีศีลเข้าจำอุโบสถประกอบด้วยองค์8ทำบุญซึ่งมีสุขเป็นกำไรเป็นผู้ไม่ถูกนินทาย่อมเข้าถึงสถานที่อันเป็นสวรรค์ดังนี้แหละอุโบสถสูตรจบฝ
ฟังธรรมกัมพุทธะ